การตระหนักรู้ในตนเองทําความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นการทําความเข้าใจแนวคิดเรื่องตนเองแนวคิดเกี่ยวกับตนเองเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและมีหลายแง,งม่มุมซึ่งได้รับการศึกษาและถกเถียงโดยนักปรกัชญานักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยามานานหลายศตวตรรษมันหมายถึงความรู้สึกของความเป็นตัวตนของเรารวมถึงความคิดอารมณ์ ค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมของเราแต่ตัวตนที่แท้จริงคืออะไรและกำหนดได้อย่างไรทฤษฎีต่างๆเรื่องตัวตนมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับตัวตนแต่และทฤษฎีมีมุมมองเฉพาะของตัวเองว่าตัวตนคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรทฤษฎีที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดได้แก่ 1. c o n s คอนส t รั i s ิวิตทางสังคม ทฤษฎีนี้ถือว่าตัวเองถูกสร้างขึ้นผ่านการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและความสัมพันธ์กับผู้อื่นตามมุมมองนี้ความรู้สึกในตัวตนของเราถูกกำหนดโดยบทบาทที่เราเล่นและความสัมพันธ์ที่เราก่อตัวขึ้น 2. ทฤษฎีพัฒนาการทางปัญญาทฤษฎีนี้เสนอว่าตัวตนนั้นก่อตัวขึ้นมาผ่านชุดของขั้นตอนความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการ เด็กๆต้องผ่านช่วงต่างๆของการตระหนักรู้ในตนเองเมื่อพวกเขาเติบโตและพัฒนาโดยแต่ละขั้นจะสร้างขึ้นจากขั้นก่อนหน้า 3. ทฤษฎีการกำหนดใจตนเองทฤษฎีนี้โต้แย้งว่าตนเองถูกกำหนดโดยการรวมกันของความต้องการที่มีมาแต่กำเนิดเช่นความเป็นอิสระและความสามารถและปัจจัยแวดล้อมเช่น ความสัมพันธ์และค่านิยมทางวัฒนธรรมตัวตนเป็นกระบวนการไม่ว่าคุณจะสมัครรับทฤษฎีใด,ดสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าตัวตนนั้นไม่ใช่สิ่งคงที่แต่เป็นกระบวนการแบบดินามิกและต่อเนื่องที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามการเวลาซึ่งหมายความว่าความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองของเราถูกหล่อหลอมโดยประสบการณ์ความสัมพันธ์ และการเติบโตส่วนบุคคลของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเราต้องเต็มใจที่จะสํารวจตนเองอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องซึ่งหมายถึงการไตร่ตตองถึงความคิดอารมณ์ค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมของเราและตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้ยังหมายถึงการเปิดรับประสบการณ์ความสัมพันธ์และมุมมองใหม่ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้เราขยายความรู้สึกของตัวเองและเติบโตและพัฒนาต่อไปโดยสรุปแนวคิดเกี่ยวกับตนเองเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุมซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างความต้องการที่มีมาแต่กำเนิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเติบโตส่วนบุคคลการสำรวจและทำความเข้าใจตัวตนของเราจะทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นว่าเราเป็นใครและเราต้องการอะไรจากชีวิต การพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสําคัญของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลและจําเป็นต้องมีการอย่างรู้และตรวจสอบความคิดอารมณ์ค่านิยมความเชื่อและพฤติกรรมของคนคนหนึ่งในระดับหนึ่งโดยการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองบุคคลสามารถเข้าใจตนเองแรงจูงใจและผลกระทบต่อโลกรอบตัวได้ดีขึ้นเราจะสำรวจเทคนิคต่าง ที่สามารถช่วยให้บุคคลพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองดังนี้เทคนิคในการเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเอง 1. การเจริญสติและการทำสมาธิการเจริญสติเป็นการฝึกฝนให้อยู่กับปัจจุบันขณะและจุดจ่ออยู่ณที่นี้และตอนนี้การเจริญสติและการทำสมาธิสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเอง โดยช่วยให้บุคคลตระหนักถึงความคิดความรู้สึกและความรู้สึกทางร่างกายของตนมากขึ้นการทำสมาธิเป็นประจำยังสามารถเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองได้ด้วยการช่วยให้แต่ละคนคิดช้าลงและจดจ่อกับช่วงเวลาปัจจุบัน2การจดบันทึกและการสะท้อนตนเองการจดบันทึกเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองโดยการให้บุคคล มีโอกาสท้อนความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ของตนการทบทวนตนเองเป็นประจำช่วยให้บุคคลได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการคิดพฤติกรรมและความเชื่อของตนเอง 3. สแสวงหาคำติชมจากผู้อื่นการรับคำติชมจากผู้อื่นสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองการฟังมุมมองของคนรอบข้างทำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการคิดของเราเองการขอความคิดเห็นจากเพื่อนที่ไว้ใจได้สมาชิกในครอบครัวหรือนักบำบัดเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองโดยสรุปการตระหนักรู้ในตนเองเป็นสิ่งสำคัญของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลการสำรวจเทคนิคต่างๆเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในตนเองเช่นการเจริญสติและการทำสมาธิการจดบันทึกและการทบทวนตนเอง การแสวงหาคำติชมจากผู้อื่นบุคคลสามารถเข้าใจตนเองแรงจูงใจและผลกระทบต่อโลกรอบตัวได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มเดินทางสู่การตระหนักรู้ในตนเองหรือต้องการทําความเข้าใจตนเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเทคนิคเหล่านี้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลอันมีค่าสําหรับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลของคุณ